สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูดาบลีเย้ฮีวันนี้นะคะนัดพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวร้านนวดไทยเทอราปีนะคะเป็นร้านของพี่สู่นะคะพี่คนไทยที่อยู่เมืองใกล้ๆกับบ้านนัดนะคะแกอยู่เมืองเดียวกันกับที่นัดมาเรียนนี่แหละก็ช่วงนี้นะคะนัดมาช่วยพี่สู่นะคะนัดมาเป็น receptionist เนาะพนักงานต้อนรับรับจองลูกค้ารับโทรศัพท์จัดแจงทำความสะอาดนู่นนี่นั่นให้กับพี่สู่นะจ๊ะเดี๋ยวนัดจะพาไปดูบรรยากาศภายในร้านนวดไทยเทอเรปีของพี่สู่นะจ๊ะตอนนี้ก็ลูกค้ายังไม่มานะคะแล้วก็พี่สู่เนี่ยก็กำลังมาก็ไม่มีใครลูกค้าไม่มีใครอยู่ในร้านเนาะเดี๋ยวเราจะได้พาไปดูกันแบบว่าเต็มๆเลยว่าบรรยากาศภายในร้านนวดไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไปค่ะนี่นะคะพอเราเดินเข้าตึกมาแล้วทางนี้นะคะคือภายในบิลดิ้งหนึ่งเนี่ยตึกฝั่งหนึ่งก็จะมี2ร้าน2ออฟฟิศแชร์กันนะคะทางซ้ายมือเนี่ยเป็นร้านไอแฮนดี้แมนนะคะช่างซ่อมต่างๆนะคะเขาก็จะอยู่ตรงข้ามเราส่วนร้านของเรานะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีป้ายนะคะนี่ก็คือพี่สุเจ้าของร้านนะคะแล้วก็มีดอกมงดอกไม้ประดับเนาะปึ๊บขอข้ามมาแล้วนะคะสุกเกก็จะมีใบอนุญาตเซอร์ติฟิเคตของที่นี่นะคะใบไลเซนส์ที่นี่แล้วก็จะมีที่แกไปเรียนที่วัดโพนะคะนวดไทยโบราณมาด้วยนะคะแกก็ต้องแปะไว้ให้ลูกค้าเห็นนะคะพนักงานนวดที่มีใบอนุญาตมีไลเซนส์ที่นี่ก็ต้องเอามาแขวนโชว์ไว้นะคะว่าเรามีไลเซนส์นะอันนี้ก็พิสูจน์นะคะตกแต่งร้านตรงข้างหลังนี้เป็นห้องเก็บของห้องแพนทรีกินข้าวเก็บของทุกอย่างนะคะพอเราถัดมานะคะจากห้องนั้นนะคะก็จะมีอีกห้องนึงซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นนวดแบบเก้าอี้นะคะแชร์มาสาจนะคะคือนวดประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะบางคนก็จะนวดแค่คอบ่าไหล่เนาะก็นั่งเก้าอี้ได้หรือสำหรับบางท่านนะคะที่มีโรคหัวใจหรือโรคประจำตัวที่ไม่สามารถนอนคว่ำได้นะคะเขาก็อยากจะนวดเขาก็ใช้เก้าอี้ตรงนี้ได้เป็นเก้าอี้นั่งนะคะนั่งคว่ำหน้าลงไปตรงนี้เนาะแล้วก็นวดส่วนโซฟา2ตัวนี้เอาไว้นวดเท้านะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนวดเฉพาะเท้าก็จะนวดตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะซึ่งคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเนาะจะเรียกว่าห้องคัพเปิลมาสาจนะคะก็คือบางทีสามีภรรยาหรือแฟนกันอะไรเงี้ยคือมานวดพร้อมกันนะคะเราก็จะนวดพร้อมกัน2คนตรงนี้นะคะเราก็จะปิดประตูฝั่งนู้นแล้วก็ปิดประตูห้องนี้ให้เขาเป็นส่วนตัวนะคะแปลว่ามาสวีทกันแอนนิเวอร์ซารีแต่งงานนู่นนี่นั่นนะคะห้องนี้นะคะห้องสุดท้ายแล้วห้องนี้เป็นห้องนวดแผนโบราณนะคะถ้าใครได้เคยนวดแผนโบราณเนี่ยก็คือจะนวดจะไม่ใช้เป็นเตียงแบบฝรั่งเราจะต้องเป็นเตียงอยู่กับพื้นแบบนี้นะคะสำหรับเพราะว่านวดโบราณไทยโบราณเนี่ยเขาจะต้องดัดต้องยืดเส้นนะคะใช้บนเตียงธรรมดาไม่ได้นะคะก็ต้องมีประมาณนี้แล้วมีอุปกรณ์นี่นะคุณผู้ชมไม้พงไม้ไผ่อะไรอย่างนี้พี่สุก็มีนะคะก็มีลูกประคบนะคะประมาณนี้เนาะบรรยากาศภายในร้านก็จะมืดๆเพราะว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยผ่อนคลายนะคะไม่แสงจ้าเกินไปนะคะค
ค่ะเราจะมาถามพี่สุเจ้าของร้านนวดกันนะคะได้เริ่มมาถามแกว่าแกมาอยู่อเมริกาได้ยังไงแล้วก็มาเปิดร้านนวดไปเรียนนานร้านนวดไปเรียนนวดที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเผื่อใครที่ดูวิดีโอคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะทำร้านจะเป็นคนนวดจะเป็นพนักงานนวดหรือว่าจะเปิดร้านนวดบ้างเผื่อจะได้ไอเดียไปนะคะว่าเขาเริ่มกันยังไงเนาะไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุนะคะเป็นเจ้าของร้านนวดไทยเทอราปีที่นิวเบิร์นพอดีวันนี้น้องนัทเข้ามาเขาอยากสัมภาษณ์ว่ามาเอนดับที่ว่ามาเป็นเจ้าของร้านนวดได้ยังไง เคยมีแพลนที่จะเปิดร้านนวดหรอหรืออะไรประมาณนั้นแหละก็เลยจะตอบคำถามน้องเขาคำถามแรกนะคะพี่สุอยู่อเมริกามากี่ปีแล้วพี่สุมาตอนปี2001ค่ะก็ถ้านับไปแล้วก็ปีเนี้ยถ้า January นี้ก็คือมกราปีที่จะถึงเนี้ยก็อีกเดือนนึงเนาะก็22ปีพอดีค่ะ22ปีเต็มมาอยู่ที่อเมริกาแล้วมาตอนแรกมาทำอาชีพอะไรตอนแรกพี่สุมาก็คือมาอยู่นิวยอร์กก่อนเพราะว่าสามีเป็นคนนิวยอร์กจ้ะก็มาก็อยู่ที่นิวยอร์กก่อนแล้วอาชีพแรกเลยมาตอนแรกก็ไปขอทำงานร้านไทยอยู่4เดือนเพราะพอทำร้านไทยแล้วมันรู้จักแต่คนไทยแล้วมันภาษาเรามันไม่คืบหน้าเลยพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเราจะให้พัฒนาตัวเองขึ้นมาพูดภาษาเขาได้อยู่ประเทศเขาเราก็ต้องรู้ภาษาเขาใช่ปะใช่เราก็เลยลาออกจากร้านไทยก็เลยไปขอสมัครงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตอนแรกก็ไปทำเป็นเคาน์เตอร์เกอร์ก็เหมือนไปรับออเดอร์ทำเค้กทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ร้านเบเกอรี่จ้าแล้วทีนี้เราก็เป็นคนขยันเนาะอยู่เฉยไม่เป็นเราก็พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับเบเกยังไงเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้หมดแหละงานในเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีทริกกี้ที่ว่าคือเราเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์ประดอยชอบทำกับข้าวชอบทำนู่นทำนี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปแอบทำเวลาช่างแต่งหน้าเค้กเขากลับบ้านไปแล้วพี่สุก็ชอบไปแบบแอบทำดอกมงดอกไม้อะไรอย่างนี้แหละก็เหมือนสอนตัวเองว่าแต่งหน้าเค้กยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆจับพระจับถูมาคือคนทำเค้กอ่ะเขาลาไม่บอกหัวหน้าแล้วทีนี้หัวหน้าปี๊ดแตกเลยแล้วหาคนทำเค้กไม่ได้แล้วมันมีเค้กออเดอร์เยอะพวกการ์ตูนพวกเป็นพวกทีมพวกอะไรหลายอย่างแต่เขาไม่รู้ว่าพี่สุทธิ์ทำได้ใช่ป่ะใช่แล้วเราก็ออฟเฟอร์บอกว่าเฮ้ยฉันทำเดี๋ยวฉันทำให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะหัวหน้าเขาก็ทำเองไม่เป็นเพราะว่ามันต้องมีคนมาแทนแต่มันฉุกเฉินเกินก็ไม่มีใครมาแล้วเราก็เลยจัมป์อินวันนั้นก็จัมป์อินแล้วก็ช่วยเขาแล้วก็คือสรุปทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกต์สวยมากเค้กออเดอร์วันนั้นแล้วพอดีหัวหน้าเขาช็อกเขาบอกเอ้ยสุทำมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บไตเราไว้เนาะว่าเราไปแอบทำอยู่นานอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่มีประสบการณ์อะไรไม่เคยไปเรียนแต่งหน้าเค้กหรืออะไรแล้วก็ด้วยความชอบส่วนตัวรักจำเนาะครูพักรักจำใช่ก็นั่นแหละก็คือก็เลยทำให้เราได้ full time job มาเด็กทำงานเคาน์เตอร์เทคออเดอร์จนมาเป็นเค้กเดคอเรเตอร์14ปีแล้วจับพัดจับถูมาช่วงนั้นก็เลิกกับแฟนคนแรกไปก็มาเป็นซิงเกิลมัมบ้าง อะไรอย่างเงี้ยก็มาเลี้ยงลูกเอง2คนอยู่หลายปีเหมือนกัน7ปีฝ่ายจะมาเจอแฟนคนนี้จะเจอแฟนคนนี้พอดีเมื่อก่อนเมียเขาก็ตายใช่ไหม เขาก็ตัดสินใจกลับไปทำงานทางนิวยอร์กอีกก็เลยไปเจอกันจ้าก็เลยเจอกันแล้วเขาก็เลยบอกว่าเราทำงานหนักเกินไปนะเขาก็เลยให้ออกให้ออกงานเบเกอรี่พอออกมาแล้วมาทำอะไรล่ะเราไม่ใช่คนขี้เกียจอ่ะ อยู่บ้านไม่เป็นอ่ะอยู่เฉยๆไม่ได้อีกเฉยไม่เป็นมานั่งรอผัวแบบเราก็ทำไม่ได้อีกก็เลยตัดสินใจว่าทำไงดีเนาะจะเปิดร้านอาหารไทยแฟนก็ไม่เห็นด้วยว่างานมันเยอะว่าเธอจะไปทำแทนที่จะลาออกจากงานนึง full time job เธอก็เอ็นดับว่า2 full time job ไปใช่ไหมเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วทำไงล่ะแล้วพอที่จะมาหันเหมาทำนวดนี่ก็คือเราเป็นคนที่ชอบนวดให้พ่อให้แม่เนาะเราเด็ก
ชาลูกชาวนาเนาะคือลูกคนสุดท้องเวลาพ่อแม่ทำงานเสร็จอะไรเสร็จเราเขาชอบให้เหยียบหลังให้มั่งนวดตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งเราก็ชอบหยิบหยิบจับจับอยู่แล้วไงก็เลยสามีก็มีปัญหาเรื่องหลังอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าทำไงดีเอางี้ไหมให้ฉันกลับให้ฉันไปเรียนนวดไหมถ้าอย่างน้อยถ้าฉันมีใบมาอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเปิดร้านเองก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือมีวิชามานวดมารักษาตัวเองอะไรประมาณนั้นอ่ะก็คือจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นก่อนก็คือเริ่มมาจากนวดให้สามีใช่เสร็จแล้วก็เลยไปนวดเป็นอาชีพตัวเองก็เลยมาเปิดร้านคือถ้าเราจะคิดว่าเราจะทำงานใหญ่เราก็ต้องรู้ให้ลึกก็คือกลับไปเรียนที่ไทยเลยใช่พี่ก็สามีก็เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆด้วยนะพี่ก็ช็อกเหมือนกันว่าเขาก็รักเราอะเนาะยอมให้เราไปต้อง7 เดือนไปเรียนที่วัดโพใช่ไหมพี่ไปเรียนที่วัดโพก็ไปเช่าหอที่โรงเรียนนั่นแหละอยู่เรียนจบแทบทุกคอร์สอะที่วัดโพอะพี่ก็จบพวกแม่ดอกคอมศาสตร์มาแล้วก็อะไรพวกนั้นอะเรียนนวดน้ำมันมานวดเท้าแล้วมีอะไรมั่งก็หลายอย่างนั่นแหละจบก็เกือบทุกคอร์สของวัดโพแหละจ้ะพี่สุน่ะเขาไม่ได้ภาษาใช่ไหมเขามาตอนแรกเขาไม่ค่อยได้ภาษานะแล้วมาเรียนนานไหมเรียนของที่เนี่ยเพื่อที่จะเอาใบไลเซนส์พี่ย้อนกลับไปไอ้เรียนไทยก่อนก่อนจะตัดสินใจไปเรียนใช่ไหมเราศึกษาแล้วว่าถ้าเราจบที่เมืองไทยมาเพราะว่าถ้าเราเอาใบประกาศจากเมืองไทยมาเขาก็จะมีnational certification ใช่ไหมตอนนั้นแต่โชคไม่ดีของเราก่อนที่เราจะกลับมาอเมริกาเรียนจบแล้วได้ใบประกาศทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอเรากลับมาเขาแคนเซิลไอ้ international certification ไป2 อาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาอ้าวแล้วทำไงล่ะทีเนี้ยฉันแบบสติแตกสิคะสติแตกซุ่มเรียนมาตั้งนานแล้วเสร็จทำไงอ่ะแล้วทีนี้ปัญหาก็คือเราต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยที่นี่เขาไม่รับเลยไม่ว่าขนาดวัดโพเป็นโรงเรียนระดับหนึ่งของภาคยุโรปและเอเชียเกี่ยวกับเรื่องนวดใช่ป่ะแต่อเมริกาโนเนมเลยสำหรับโรงเรียนวัดโพนะไม่ว่าโรงเรียนอะไรก็ตามคือถ้ามาจากทางบ้านเราเขาจะไม่รับอันนี้คือกฎของอเมริกาอยู่ต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยแล้วคือปัญหาคือพี่สุดจบม.3 มาจากเมืองไทยแล้วเราไม่มีไฮสคูลของที่นี่เลยใช่ทำไงอ่ะฉันก็ต้องไปเรียนหมดสิคะไปเรียนตั้งแต่ม.ปลายอ่ะสู้ไปเรียนตั้งแต่ม.ปลายจนไปได้วุฒิมาจนแบบไปสอบเข้าคาเลจได้อะไรอย่างนี้แหละยาวเส้นทางนี้ยาวนานมากยาวนานมากกว่าจะมาถึงตรงนี้คุณขามันไม่ใช่ง่ายๆเลยทุกคนก็บอกว่าโอ้ยมีผัวรวยทำอะไรก็ได้นู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยเบื้องหลังของเราเราก็เวิร์คฮาร์ดมาเพื่อตัวเราเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าผัวรวยอย่างเดียวใช่เบื้องหลังนะมันไม่มีใครรู้นะร้องไห้ก็ไม่รู้กี่รอบจนแบบจะเลิกเรียนหลายรอบเลิกเรียนหลายรอบแล้วทุกอย่างมันเยอะมากฝ่าเราจะมาถึงจนจุดนี้ขนาดเราคิดว่าเราโอเคแล้วจุดนี้ไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าแต่ละวันอ่ะมันจะมีสิ่งที่ว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีมันเกิดขึ้นตลอดเพื่อที่ให้เรารับมือกับมันใช่แล้วยิ่งถ้าเราเปิดกิจการใหญ่นะลูกน้องนี่แหละคือตัวเต็งเลยที่ว่าเราต้องจัดการยังไงรับมือยังไงได้ลูกน้องดีก็ดีไปได้ลูกน้องไม่ดีก็โดนเสียจนหลังพุนเลยคุณก็ว่าไปงั้นแหละจริงแต่ก็คืออันนั้นมันก็มนุษย์อะเนาะเราก็ต้องเดียวกันไปแต่ขอบอกเลยว่าฝ่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ได้ง่ายมันไม่มีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะเลยฝ่าจะไปเรียนจบไฮสคูลมาฝ่าจะมาสมัครเรียนไอ้มัสซาจโปรแกรมจบมาแล้วก็เปิดร้านไม่ได้เลยก็ต้องไปทำงานกับคนอื่นเพื่อประสบการณ์ก่อนใช่ใช่แล้วมาติดโควิดไอ้นี่โควิดอีกช่วงโควิดก็เปิดไม่ได้อีกโอ้ยนู่นนี่นั่นเยอะจะเยอะเยอะเลยถ้าใครถ้าใครเ
สนใจหรือว่าอยากจะถามรับสมัครนะสมัครพนักงานไหมคะโอ้รับสมัครพนักงานนะคะถ้าใครอยากรีโลเคทที่ว่าจะมาอยู่แถวนอร์แคโรไลนาโทรเข้ามาที่ร้านได้เลยนะพี่สุรับลูกน้องอยู่จ้ะอันรายละเอียดไอ้เรื่องจ่ายเรื่องอะไรเรามาคุยกันทีหลังเนี่ยโอเคนะโอเคว่าไงก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่สุนะคะเจ้าของร้านใจดีแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยพบเจอกันใหม่คลิปปีใหม่ถ้าเราได้ไม่เมาซะก่อนแล้วก็วันพาลูกน้องออกไปสื่อจะพาลูกน้องไปเลี้ยงไปเลี้ยงปีใหม่นะคะ31นะคะยังไงก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมลงไปดาวน์ทาวน์ได้ชมกันโอเคอย่างนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ